Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10เมษายน2022ซีรีส์เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์วันที่1วันอาทิตย์ใบลานมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึง11เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบธฟายีเชิญเขามากอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวก2คนมีรับสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าแล้วจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้และจูงมาให้เราถ้ามีใครพูดอะไรท่านทั้งสองจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่านี่แน่กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังและพระองค์ก็ทรงลานั้นฝูงชนจำนวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮสนาแก่บุตรของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่านี่ใครกันฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะที่มาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีโฮสนาคือจุดเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลอดนิรันดร์กาลไม่มีสัปดาห์ใดหรือว่าถ้อยคำใดที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกชีวิตในประวัติศาสตร์ได้เท่าคำนี้อีกแล้วนี่เป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลปัสกาในกรุงเยรูซาเล็มและมีผู้คนเกือบ 2,500,000 คนแออัดกันอยู่ในนครหลวงอันเก่าแก่นี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชายชาวยิวต้องมาร่วมพิธีและเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มทุกปีปีละ3ครั้งเทศกาลปัสกาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนต่างมากันพร้อมหน้าและพวกเขาได้เห็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาขณะที่พระเยซูทรงลาผ่านถนนที่ผู้คนแออัดฝูงชนต่างพากันโยนเสื้อผ้าของตนปูลงต่อหน้าพระองค์ราวกับภาพของชาวเมืองในสมัยก่อนที่ต้อนรับองค์กษัตริย์ของพวกเขากลับจากชัยชนะในศึกสงครามใหญ่ฝูงชนต่างลิงโลดและพากันตัดกิ่งไม้ตามทางเพื่อปูลงต่อหน้าองค์กษัตริย์ผู้ทรงลาหลายคนโบกกิ่งไม้ใบลานเหนือศีรษะและเป่าร้องว่าขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดฝูงชนเหล่านี้คือผู้นมัสการพวกเขาประกาศก้องว่าพระเยซูทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของพระองค์แล้วเราเองล่ะเราเป็นผู้นมัสการเช่นนั้นหรือไม่การที่พระเยซูเสด็จเข้ามายังเยรูซาเล็มก็เหมือนพระองค์กำลังเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราเราเองก็จำเป็นต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังอย่างหมดใจและแสดงออกด้วยคำสรรเสริญจากใจจริงเราจำเป็นต้องเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการนมัสการอันลึกซึ้งที่ทำให้เราเลือกที่จะยอมเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวและชีวิตเดิมๆของเรามีครั้งใดบ้างที่การทรงสถิตของพระเยซูคริสต์ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในชีวิตเราเคยไหมที่เราได้ตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการละวางจากทุกสิ่งที่เรามีแล้วนมัสการพระองค์อย่างสุดใจเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์เราหลายคนอาจยังไม่กล้าที่จะนมัสการพระองค์อย่างสุดหัวใจหลายคนยังติดกับโครงสร้างและรูปแบบของสิ่งที่โลกหรือมนุษย์ให้นิยามว่าเป็นการนมัสการที่เหมาะสมแต่การมีประสบการณ์ที่แท้จริงกับพระบุตรของพระเจ้านั้นจะทำให้การนมัสการของเราเป็นมากกว่าและไปไกลยิ่งกว่าการนมัสการแบบเดิมๆในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ขณะที่เราเตรียมชีวิตและหัวใจของเราให้พร้อมสำหรับการสิ้นพระชนและการฟื้นพระชนของพระเยซู
ให้เราได้ร่วมโหร้องไปกับเสียงสรรเสริญและการประกาศร้องออกจากหัวใจของเราอย่างจริงใจและสุดเสียงว่าโฮสนาในที่สูงสุดสดุดีบทที่118ข้อ25ถึง26ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิดข้าแต่พระยาเวขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาเวจงได้รับพระพรเราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาเวสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีครั้งใดบ้างที่การทรงสถิตของพระเยซูคริสต์ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในชีวิตเราเคยไหมที่เราได้ตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการละวางจากทุกสิ่งที่เรามีแล้วนมัสการพระองค์อย่างสุดใจเช่นเดียวกับฝูงชนในกรุงเยรูซาเล็มให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราสรรเสริมพระเยซูผู้ทรงยิ่งใหญ่และงดงามอัศจรรย์เราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงรักและทรงยอมเชื่อฟังเพื่อไถ่เราทั้งหลายให้ได้กลับสู่อ้อมกอดของพระองค์ขอให้ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่และมีส่วนในชัยชนะอันอัศจรรย์ของพระองค์วันนี้เราขอเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญด้วยการนมัสการพระองค์อย่างสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเราเรารักพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูพระผู้ไถ่ของเราเอเมน